ยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาโทรเลย02-114-8114หรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงหุยหอมเลยอ่ะโอ้ยปาร์ตี้หนึ่งกระปุกต้องยำอร่อยอันนี้คือน้ำพริกน้ำมันเกลือค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ทำกับข้าวได้อร่อยมากผัดได้ทอดได้เกี๊ยวหอมติดไม่กรอบน้ำมันมะพร้าวอ่ะปลอดภัยนะคะกินได้ไม่อ้วนทำไมในอาการทำอาหารมันง่ายขนาดนี้เอื้อมคือเสร็จแล้วเนี่ยทางกุ้งนะคะแซ่บลืมรสต้มยำเพื่อความแซ่บของข้าวผัดหุยหอมเลยอ่ะหอมแบบหอมกลิ่นต้มยำเลยเนาะโอ้ยปาร์ตี้หนึ่งกระปุกต้มยำอร่อยอันนี้คือน้ำพริกเขาผัดมากเขาผัดทำต้มยำเพราะว่าความจัดจ้านอืมอร่อยเนาะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Breaking View นะครับวันนี้อยู่กับผมวีระนันท์กันหานะครับวันนี้เราจัดรายการอยู่ที่สตูดิบ้าน เพราะว่าวันนี้พี่แขกคำประการนะครับอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะที่พูดถึงพี่แขกคำประการไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยว 4:00 นเจอกันในรายการIn Her Eye Friday นะครับแต่ว่าช่วงนี้มาเจอกันใน Breaking View ก่อนนะฮะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับใครที่ติดตามโปรโมตนะฮะซึ่งผมก็ส่งไปค่อนข้างช้าคุณผู้ชมจะได้เห็นหรือเปล่าอ่ะนี่วันนี้เราจะคุยกับบุคคลท่านนี้นะฮะท่านเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.นะครับจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอยู่ที่เขตคลองเตยนะฮะแล้วก็อยู่ในเขตคลองเตยวัฒนานะครับนี่เลยคุณเอิร์ธครับพงศกรขวัญเมืองนะฮะวันนี้จะมาคุยกับคุณเอิร์ธกันนะครับได้เจอกับคุณเอิร์ธครั้งแรกตอนที่ลงไปพื้นที่นะฮะดูแถวแถวนะกำลังนึกอยู่สุขุมวิทแถวนั้นนะฮะแล้วปรากฏว่าหลายเรื่องน่าสนใจนะครับมีคนสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นลูกของอดีตผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มาทำงานการเมืองแบบเต็มตัวก็จะลงสมัครส.ส.นะครับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่คุณพ่อหรือว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็อยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้ทุกคนทราบพื้นกันดีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในตอนแรกต้นรายการนี้เราจะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาทวีสินกันก่อนนะครับผมนำเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับโอเคก่อนที่จะไปถึงประเด็นคุณเศรษฐานะฮะมาตอบคำถามนี้ก่อนสวนอะไรดีครับวีรนันท์วันนี้อ๋อแล้วก็มีน้องบอมนะฮะโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าเป็นสวนบูเบอรี่เพราะวันนี้คุยกับตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะเป็นว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทักทายกันก่อนอยู่ที่จังหวัดไหนรับชมอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับผมก็จะแชร์รายการแล้วก็ดูข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายกันนะครับสวัสดีสวัสดีมีคำถามอะไรยังไงอยากจะถามประเด็นอะไรเกี่ยวกับคุณเอิร์ธพงศกรนะครับก็เดี๋ยวฝากคำถามไว้ได้เดี๋ยวจะขึ้นมาถามเพิ่มเติมกันนะครับเอาล่ะมีหลากหลายประเด็นนะฮะไปที่ เรื่องคุณเศรษฐาก่อนแล้วกันคุณเศรษฐาที่ต้องมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหุ้นเห็นไหมคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจนะฮะด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมหาศาลเลยครับ
เป็นอีกคนนึงที่ถูกจับตามองด้วยนะครับทั้งจากสังคมเองรวมถึงคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเวลาคนที่เป็นนักการเมืองเข้ามาเนี่ยนะคนที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยนะหลายคนก็ถูกจับตามองเลยนะครับว่าจะเอาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าตัวเองเนี่ยมีความโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนจะเข้ามาเพื่อใช้อำนาจรัฐในการที่จะจัดการหรือว่ามาสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือเปล่าคุณเศรษฐาเป็นอีกคนนึงที่ถูกจับตามองในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินไปไหนไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปทานข้าวร่วมกับชาวบ้านไปรับฟังปัญหาของคนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวนานะครับเรื่องของชาวนานี่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรเรื่องของราคาข้าวเป็นเรื่องนึงที่หลายภาคส่วนลงไปดูนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีโครงการหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันราคาข้าวเรื่องของจำนำข้าวก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่น่าจะมีความยั่งยืนมากกว่ากันอะไรที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชาวนาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเรื่องของชาวนาก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับเรียกว่าบางคนก็ชอบโครงการนี้อีกบางคนก็ชอบอีกโครงการนึงเนี่ยนะฮะอย่างวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับชาวนาที่อำเภอผักไห่นะฮะไปกันหลายคนเลยครับคุณเศรษฐาวันนี้ไปในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปพร้อมกับคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับคุณณัฐวุฒิเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยมีคุณจักรพงษ์แสงมณีนายทะเบียนพรรคนะครับแล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงการรับฟังปัญหาจากชาวบ้านครับผมยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเขาสะท้อนปัญหาเรื่องของการ บริหารจัดการน้ำโดยใช้ประตูเปิดปิดระบายน้ำเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ครับว่าบางจุดเนี่ยประตูระบายน้ำมันขวางทางน้ำอันนี้อยากให้มีการแก้ไขนะครับปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยแพงนะฮะปุ๋ยแพงทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่ามันจะกลายเป็นต้นทุนการผลิตก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบริหารจัดการเรื่องนี้ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและชาวนาสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ของชาวนาที่ตกต่ำไปอย่างมากในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับมีการพูดถึงนโยบายที่พวกเขามองว่าน่าจะทำให้ชีวิตความอยู่ดีขึ้นย้อนไปถึงรัชสมัยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในตอนนั้นก็พูดถึงจำนำข้าวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาก็ได้พูดถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทำให้กับเกษตรกรนะครับเช่นการเพิ่มราคาของพืชผลทางการเกษตร3เท่าขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวก็จะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมรับฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเศรษฐาได้พูดถึงนั้นเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงสิ่งที่หลายๆคนจับตามองอยู่นะครับว่าคะแนนเสียงจากประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับจะให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหลายคนจับตามองนอกเหนือจากตัวนายกนอกเหนือจากส.ส.ในพื้นที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ขึ้นมาหรือว่าเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงนึงฮะคุณเศรษฐาได้พูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไขนะฮะเพราะชาวนาบอกแบบนี้ว่าภาครัฐเนี่ยมีแต่สั่งให้ทำหรือสั่งให้หยุดทำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ภาครัฐควรทำก็คือว่าบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้ชาวนานั้นสามารถที่จะทำนาได้ทำพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีตามความต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ชาวนาเขาสะท้อนมาแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่พรรคการเมืองซึ่งลงพื้นที่ไปเนี่ยจะต้องเก็บไปเป็นข้อมูลเพื่อผลักดันเป็นนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของการจำนำข้าวชาวนาก็พูดด้วยเหมือนกันนะครับว่าการจำนำข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากได้เพราะเขาบอกว่าราคาข้าวอย่างน้อยนะต้องอยู่ที่ 10,000 บาทต่อตันเนี่ยอันนี้ยังดีนะฮะคือ 10,000 บาทต่อตันขึ้นไปแบบนี้นะฮะทีนี้คุณเศรษฐาบอกว่าพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะขายข้าวคือเพิ่มราคาข้าวได้ถึง 12,000 บาทต่อไร่เลยทีเดียวนะสุดท้ายก็บอกว่าฝากให้พี่น้องชาวนาเนี่ย
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะจะเห็นว่าชาวนาต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะคนที่อยู่กลางแดดคนที่เจอกับสภาพอากาศแบบนี้คนที่ใช้แรงมากขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ไปโยงถึงเรื่องของการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชาวนาและเกษตรกรด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็สามารถที่จะใช้เรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นการการันตีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับมีอีกประเด็นนึงครับที่มีการพูดถึงการเรื่องของหุ้นโอนหุ้นให้กับลูกสาวเดี๋ยวประเด็นนี้ไปฟังเสียงของคุณเศรษฐากันนะครับว่าคุณเศรษฐาได้บอกเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวต้องการที่จะชี้แจงประเด็นนี้กับคนที่สงสัยเรื่องนี้อย่างไรบ้างเราไปฟังกันดูครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเสียงคุณเศรษฐาเราจะมาคุยกับคุณเอิร์ธพงศกรกันนะครับที่การในการที่จะบรรเทาเรื่องของน้ำท่วมตรงนี้ไปนะครับถ้าพี่เขาเป็นลมจะไม่หนูไม่ได้นี่ก็คอยดูนะครับแต่ว่าใช่ครับเราจะมีการประกาศนโยบายใหญ่นะครับซึ่งเราคาดว่าจะมีการเป็นที่ฮือฮาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจข้าวมโหฬารนะครับใช่ครับก็มีการโอนหุ้นให้ลูกสาวซึ่งเขาก็บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยนะครับก็ไหนจะเดินเข้าสู่ถนนการเมืองแล้วเนี่ยเราต้องตรวจส่วนตัวหรือของบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยก็ทางคนที่ได้รับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับการที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของรายได้สุทธิเข้ากระเป๋าชาวนาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องจำนำข้าวเป็นเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับนโยบายของเราเนี่ยคือนโยบายโดยรวมเพื่อให้ชาวนามีเงินในกระเป๋าจริงๆแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยสูงกว่าเดิม3เท่านะครับคงไม่ใช่เรื่องของกำนำข้าวอย่างเดียวนะครับมีคำถามหนึ่งไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข้าวแล้วนี่คือเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับก็รับฟังปัญหากันละหลังจากนี้คงต้องดูต่อไปนะฮะว่านโยบายจะออกมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการประกาศยุบสภานะครับวันนี้หนึ่งในว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่จะมาคุยกับเรานะครับเราคุยกับพรรคผมขอใช้คำนี้มีการแบ่งแยกในสภานะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับเราคุยกับฝ่ายค้านไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเสรีรวมไทยคุยว่าที่ผู้สมัครหลายพรรคแล้ววันนี้จะขอขยับมาที่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันบ้างครับซึ่งก็เป็นอีกพรรคนึงนะที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับถ้าดูจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ส.ส.ในพื้นที่เลยแต่ครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เค้าบอกว่าจะต้องกลับมาทวงคืนตำแหน่งส.ส.ในพื้นที่ให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดจะกี่เขตกี่เก้าอี้ยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกับว่าที่ผู้สมัครท่านนี้คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับพี่จิ๊บครับครับสวัสดีครับผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนที่คุณเอิร์ธเนี่ยกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นตอนนั้นเป็นรองโฆษกของกทมถูกไหมเป็นโฆษกครับตอนนั้นเจอเป็นโฆษกขออภัยที่ตรงบริเวณทองหล่อตรงบริเวณทองหล่อซึ่งวันนี้เป็นเขตเลือกตั้งผมด้วยวันนั้นเราเจอกันที่เขตนั้นดังนั้นก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อไม่เป็นไรแต่ว่าวันนั้นเราเจอกันที่นั่นก็คือในเขตวัฒนาครับวันนั้นเราเจอครับก็ตอนนั้นที่เราไปสัมภาษณ์กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องของกทมจะมาพัฒนาพื้นที่ยังไงให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นให้กทมสามารถที่จะยกระดับเรื่องของรายได้เรื่องของพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันไปหมดเลยนะฮะหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะก่อนน่าจะเป็นก่อนสถานการณ์โควิดประมาณ4ปีฮะ3ปี4ปีที่แล้วครับจนครับจนคุณเอิร์ธมาเป็นโฆษกแล้วก็ทํางานตอนนั้นผมเป็นแล้วตอนนั้นเป็นแล้วใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์ครั้ง2ครั้งมั้งครับแต่ครั้งแรกผมจําได้ตอนนั้นเป็นโฆษกแล้วครับ
ครับผมก็เข้ามาเพราะว่าคุณพ่อหรือว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเป็นผู้ว่าซึ่งตอนนั้นถูกจับตามองมากเลยนะคุณเอิร์ธว่าพูดง่ายๆเหมือนมาด้วยเส้นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถูกจับตามองมากแล้วพอเข้ามาในตำแหน่งโฆษกกทมปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะดูต่อว่าถ้ามองว่ามาด้วยเส้นคุณพ่อแล้วการทำงานเป็นยังไงแต่ว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วนะว่าคุณเอิร์ธมีผลงานยังไงบ้างมีทั้งคำชื่นชมมีทั้งคำตำหนิอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่คือจะบอกอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยมีการพูดถึงกันว่าคุณพ่อกับคุณเอิร์ธเนี่ยเหมือนแยกกันเดินนะเพราะคุณพ่อไปอยู่รวมไทยสร้างชาติตามพลเอกประยุทธ์นะครับส่วนคุณเอิร์ธเนี่ยมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีกระแสว่าค่อนข้างที่จะมีเลือดไหลออกแม้ว่าคนในพรรคเองบอกว่าจริงๆไม่ใช่เลือดหรอกมันคือน้ำเหลืองมันคือหนองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องออกมาแต่ต้องถามก่อนแยกกันเดินเนี่ยมีปัญหายังไงกันหรือเปล่าคุณเอิร์ธถึงอยู่คนละพรรคการเมืองกันเดี๋ยวผมขอตอบเท้าความตั้งแต่พี่จิ๊บได้พูดถึงเรื่องเส้นพ่อก่อนเรื่องประเด็นเพราะว่าเราต้องคุยกันให้ชัดเจนเราต้องย้อนกลับไปตอนเป็นโฆษกก่อนครับตอนนั้นผมได้อธิบายคุณจิ๊บว่าผมเนี่ยที่ผมรับตำแหน่งโฆษกเพราะ1มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีผลตอบแทนนะครับอย่าลืมว่าโฆษกกทม.ไม่ได้แบบโฆษกรัฐบาลไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเครื่องแบบหรือไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่จะตอบแทนได้เลยดังนั้นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conflict of interest หรือการขัดกันผลประโยชน์เนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้รับและสิ่งที่ผมทำได้คือการที่ผมสามารถเชื่อมกับพี่น้องประชาชนในการทำโครงการหลายๆโครงการได้ซึ่งตรงนั้นก็เราไปคุยกันเรื่องคลองเป้งตอนนั้นที่เราก็ได้พัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆโครงการที่เราได้ทำก็อย่างเช่นคลองพดุงกรุงเกษมล่าสุดก็ได้รับรางวัล ATA Award อีกแล้วครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมทำในฐานะโฆษกที่ไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่เป็นสิ่งที่ผมได้ทำหลายๆอย่างที่ทำให้นโยบายสาธารณะมันดีขึ้นจริงๆทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่าพี่เจบอกอ้าวแล้วทำไมมาเข้าพรรคประชาธิปัตย์ผมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าผมมีความคิดที่อยากจะทำนโยบายสาธารณะตั้งแต่เด็กเลยฮะแล้วผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเพราะนโยบายที่ดีนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้และมีหลายอย่างที่เราทำได้แล้วทีเนี้ยในการที่เราจะผลักดันต่อหลายอย่างที่เราไม่สามารถผลักดันได้ในช่วงกทม.เนี่ยซึ่งเราจะมาคุยกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรตรงเนี้ยครับมันจะต้องมีการสังกัดพรรคการเมืองเพราะในการลงเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เหมือนกับส.ก.หรือผู้ว่าหรือกระท้องถิ่นอื่นๆจะต้องมีสังกัดพรรคการเมืองตามกฎหมายผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วผมอยากจะอยู่พรรคไหนล่ะถ้าเกิดผมอยากทำต่ออย่างแรกผมก็ดูเหตุผลว่าพรรคไหนที่มีความผูกพันกันกับคนกทม.ผมก็มองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีทั้งส.ข.ส.ก.ส.ส.ผู้ว่าซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์และสวด้วยซ้ำที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์และอยู่ในกทม.ดังนั้นก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคเดียวที่มีความคุ้นเคยและความผูกพันกับคนกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่สองครับก็เป็นเรื่องของสถาบันทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของนะครับก็ไม่สามารถจะส่งให้กับพ่อสู่ลูกได้พ่อผมก็ส่งให้ผมไม่ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นพรรคของพ่อผมเป็นสถาบันทางการเมืองที่แท้จริงดังนั้นการที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะมีเสียงมีโอกาสในการที่จะพูดได้เมื่ออยู่พรรคประชาธิปัตย์เหตุผลที่3ครับผมก็เรื่องความเป็นสถาบันเหมือนเดิมนั่นแหละพรรคประชาธิปัตย์อยู่มา77ปีและผมมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจและในอีก10 20ปีเนี่ยเนื่องจากนโยบายหลายๆอย่างที่ผมอยากทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะคงอยู่แน่นอน3เหตุผลเนี่ยแหละครับคือ3เหตุผลหลักที่ผมอยากตัดสินใจทางการเมืองเมื่อกี้พี่คิดถามว่าอ้าวแล้วคุณพ่อกับเราไม่คุยกันหรอก็อย่างที่ผมบอกครับพ่อไม่ได้ยกการเมืองให้ผมผมอยากทำการเมืองผมมีนโยบายสาธารณะผมไม่ได้มีว่าเอ้ยลูกบริหารพรรคได้เลยผมไม่ใช่ผมต้องสู้ด้วยตัวเองดังนั้นคุณพ่อผมก็มีทางเลือกมีความเชื่อของเขาตัวผมก็มีความเลือกและทางเชื่อของผมก็ต่างคนต่างมีความเชื่อแต่เราก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือเราอยากทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นอยากทำให้เขตคลองเตยวัฒนาดีขึ้นและอยากทำประเทศไทยดีขึ้นแหละครับพี่จิ๊บครับครับแต่ว่าได้ปรึกษากันบ้างไหมครับคุยถึงเขาเรียกว่าโอกาสที่จะได้เข้ามานั่งในตำแหน่งส.ส.นะฮะมากน้อยขนาดไหนเช่นคุยกันไหมว่าถ้าอยู่พรรคนี้มีโอกาสมากกว่าอยู่อีกพรรคนึงมีโอกาสมากกว่าแล้วมีคุณพ่อมีส่วนในการตัดสินใจไหมหรือว่าการตัดสินใจที่จะมาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกิดจากใครกันแน่ฮะ
อย่างแรกนะครับก็ต้องเรียนตามตรงกับพี่จิ๊บว่าคุณพ่อมีได้มาชวนเข้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักที่พักก็เราก็มีเป็นพักที่ดีระดับหนึ่งก็คุณพ่อเขาเชื่อในตรงนั้นเขาก็อยากให้เราเนี่ยไปอยู่กับเขาแต่ผมก็บอกว่าตามเหตุผลที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายแล้วว่าผมเชื่ออย่างนี้พ่อดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องอยู่กับพักใช้ปัดพ่อก็พูดเหมือนเดิมเลยพูดคล้ายๆกับพี่จิ๊บพูดเลยว่าเราไม่ได้พูดแบบตามความรู้สึกนะฮะเราเอาแค่โพลิ่งเอาตามเขาเรียกผลโพลนะว่าพักที่มีกระแสเอาเฉพาะตัวเลขก่อนผมอาจจะผิดตรงไหนช่วยแก้ด้วยนะครับพักที่มีกระแสมากที่สุดในกรุงเทพมหานครตอนนี้คือพักเพื่อไทยอันดับ2คือพักก้าวไกลอันดับ3เป็นพักรวมไทยสร้างชาติและอันดับ4ถึงเป็นประชาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตามตัวเลขเนี่ยซึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่ตอนที่เราคุยกันเนี่ยตรงนั้นพักรวมไทยสร้างชาติก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่าหรือพักก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยก็มีโอกาสได้มากกว่าแต่ก็เหมือนเดิมครับผมก็บอกคุณพ่อว่าผมไม่ได้อยากแค่อยากชนะและเป็นส.ส.แค่นั้นน่ะผมอยากจะทำในสิ่งที่เชื่อเพราะถ้าเกิดการเมืองเราทำโดยไม่ได้เชื่อจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเราก็หาให้ได้ผลประโยชน์กับพวกพ้องดังนั้นผมเชื่อในสิ่งนี้ผมเชื่อในหลักการที่ผมได้อธิบายไปผมจะเข้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นก็ตอบคำถามพี่จิ๊บว่าได้คุยไหมก็คุยอย่างแรกนะครับก็พ่อก็ชวนไปพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างที่สองก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอย่างที่ตามตัวเลขนะครับโพที่พี่จิ๊บพูดถึงนะว่าตัวเลขมันอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าแต่ผมไม่ได้ต้องการแค่ชนะการเลือกตั้งครับผมต้องการจะผลักดันนโยบายในสิ่งที่ผมเชื่อกับพรรคที่ผมเชื่อนั่นคือเหตุผลที่ผมเข้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ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 ทราบจากตามข่าวมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการตัดสินใจของคุณเอิร์ธมากพอสมควรเหมือนกันในการที่จะมาอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะมากมากครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพแล้วก็หลายๆอย่างผมได้มีโอกาสทำงานกับท่านตั้งแต่ผมยังอายุไม่มากก็20ต้นๆก็ได้มีทำงานได้ศึกษาหลายๆอย่างกับท่านดังนั้นก็ได้มีการศึกษาหารือกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องว่าผมก็บอกผมอยากสามเหตุผลที่ผมได้อธิบายไปท่านก็บอกว่าท่านผมก็ถามท่านว่าท่านยังมั่นใจอยู่ไหมว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะยังเป็นพรรคที่มากกว่าแค่คนกลุ่มนึงแต่เป็นพรรคที่เป็นสถาบันจริงๆท่านก็มั่นใจอยู่ในตรงนั้นดังนั้นท่านก็เป็นส่วนสำคัญที่ได้ให้ผมตัดสินใจเข้าพรรคประชาธิปัตย์จะเรียกได้ว่าก็ต้องเรียนตามตรงพี่จิ๊บก็มากกว่าคุณพ่อด้วยซ้ำก็เป็นส่วนสำคัญครับครับมีคนถามว่าสรุปแล้วการมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆนะคุณเอิร์ธคือการเชื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ว่าถ้าดูจากผลการเลือกตั้งดูจากเมื่อปีที่แล้วแล้วดูจากโพลต่างๆแล้วเนี่ยเราควรถ้าเราอยากจะผลักกันอะไรเราต้องได้อำนาจรัฐนั้นมาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากโพลต่างๆแล้วก็ดูจากกระแสต่างๆแล้วโอกาสที่ประชาธิปัตย์อาจจะได้ส.ส.เนี่ยมีค่อนข้างน้อยทีนี้คุณเอิร์ธจะเปลี่ยนความเชื่อของคุณเอิร์ธนั้นให้เป็นคะแนนเสียงให้ประชาชนมาเลือกคุณเอิร์ธได้ยังไงเพราะตราบใดที่ยังไม่มีอำนาจการผลักดันและความเชื่อหลายๆอย่างมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ถูกครับมันอาจจะถูกสำหรับคนบางคนแต่ผมมองว่าสำหรับผมถ้าเกิดเราอยากได้อำนาจรัฐจริงๆเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะทำสิ่งไม่ดีหลายอย่างด้วยซ้ำที่จะทำเข้ามาทางการเมืองตัวผมไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้นครับผมเชื่อในการเมืองที่เราต้องมีความหวังนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความหวังของผมถ้าตัวเราเริ่มจากคิดถึงผลประโยชน์ว่าเราอยากจะเป็นส.ส.แล้วอยู่พรรคไหนก็ได้เอาพรรคไหนก็ได้ให้ได้เป็นส.ส.ก่อนแล้วค่อยว่ากันเนี่ยแล้วก็เป็นงูเห่าอะฮะนี่ก็ต้องพูดตรงๆแต่ว่าผมเชื่อความเชื่อของผมนำและผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าผมเชื่ออย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามออกรายการอย่างพี่จิ๊บก็ได้มีโอกาสเชิญมาผมออกรายการนักข่าวขอบพระคุณพี่จิ๊บจริงๆแต่ผมก็ต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนฟังถึงวันนี้ผมไม่ชนะเลือกตั้งผมก็มั่นใจว่าอีก4ปีผมก็มีโอกาสได้อธิบายมากขึ้นถ้า4ปีไม่ชนะอีก8ปีก็อธิบายมากขึ้นผมเชื่อว่าความเชื่อถ้าเกิดมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยวันนึงความถูกต้องมันคือความถูกต้องและวันนั้นผมก็คงเป็นวันของผมแต่วันนี้ผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมเชื่อมากกว่าครับครับผมแสดงว่าคุณเอิร์ธก็เผื่อใจไว้แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โอกาสที่อาจจะไม่ได้เป็นส.ส.ก็มีด้วยเหมือนกันแต่อย่างน้อยได้ทำให้ตัวให้คนในพื้นที่ได้รู้จักคุณเอิร์ธว่ามีมุมมองความคิดและเชื่ออย่างไรใช่ครับก็คงบอกว่านักการเมืองทุกคนนะครับเวลาลงเลือกตั้งเนี่ย
ไม่มีใครอยากแพ้หรอกครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างทางการเมืองเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนชั่วข้ามคืนด้วยซ้ำแต่สำหรับผมเนี่ยถามว่าเผื่อใจไหมก็คิดแค่ว่าอยากทำให้ดีที่สุดอยากไม่เสียใจที่หลังอยากทำให้ประชาชนรู้ว่าในสิ่งที่เราคิดในวันนี้มันคืออะไรดังนั้นจะแพ้จะชนะเป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ได้เลือกไปใช้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจครับอืมครับผมอ่ะทีนี้ประเด็นการเมืองผมหยุดไว้แค่นั้นแล้วกันเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากว่าจะไปอยู่พรรคไหนจะเชื่อยังไงเนี่ยประชาชนก็มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะเชื่อในประเด็นการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้คนตัดสินใจมากที่สุดก็คือเรื่องของนโยบายว่าถ้าคุณเข้ามามีอำนาจแล้วคุณจะทำยังไงผมเข้าไปดู Facebook ของคุณเอิร์ธอยู่เป็นระยะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่เปิดตัวสักทีว่าจะอยู่พรรคไหน แล้วก็เดากันไปต่างๆนานาว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติเหมือนคุณพ่อหรือเปล่าจะไปอยู่พลังประชารัฐไหมแต่พลังประชารัฐเขามีคนส่งแล้วไปอยู่เพื่อไทยอ่ะอันนี้ไม่น่าจะใช่แน่อ่ะภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่สรุปสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะสำหรับนโยบายของประชาธิปัตย์และนโยบายของตัวคุณเอิร์ธเองที่ได้ลงพื้นที่ไปอาจจะพบเด็กๆพบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่าถ้าเราเข้าไปมีอำนาจในพื้นที่ในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆแล้วคุณจะทำอะไรกับเขตคลองเตยแล้วก็เขตพัฒนาที่ลงในครั้งนี้ครับก็ต้องเรียนพี่ชิดอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของกทมในช่วงเวลาที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเนี่ยเราได้ทำหลายๆอย่างทั้งเขตคลองเตยวัฒนาเนี่ยตั้งแต่ไล่ไปเลยก็ได้สุขุมวิทริมคลองทางเดินริมคลองแสนแสบสวนเบญจสิริเรื่องของการพัฒนาเรื่องของในย่านชุมชนแต่มีส่วนหนึ่งที่มันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำไม่ได้เนี่ยก็คือในพื้นที่คลองเตยเยอะแล้วก็วัฒนาส่วนหนึ่งเลยฮะเนื่องจากหลายอย่างในกรุงเทพมหานครไม่ได้ขึ้นกับท้องถิ่นหรือขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในพื้นที่คลองเตยผมยกตัวอย่างนะครับพื้นที่1/3ของเขตเนี่ยขึ้นกับกระทรวงคมนาคมก็คือการท่าเรือก็ดีขึ้นกับการเคหะก็ดีขึ้นกับกรมกระทรวงคมนาคมนั่นแหละฮะในภาพรวมการเคหะกระทรวงคมนาคมแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยซึ่งกทมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำหลายๆอย่างได้ตรงนี้ครับเราก็เลยอยากจะมีนโยบายผมยกตัวอย่างนโยบายหลักๆเลยนะครับก็คือลดการหาประโยชน์เพิ่มการใช้ประโยชน์คือในหน่วยงานกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องเข้าใจว่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องการคมนาคมแต่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบางทีอาจจะเป็นหน้าที่รองตรงนี้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเราจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ผมยกตัวอย่างนะครับตรงพื้นที่หลังตลาดคลองเตยเนี่ยตรงบริเวณชุมชนขั้วพริกตรงนั้นนะครับก็จะมีพื้นที่โล่งเลยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยให้จอดรถซึ่งจอดก็ไม่กี่คันนะฮะพื้นที่ตรงนี้ในขณะเดียวกันกับชนที่อยู่รอบๆเนี่ยอยู่แออัดมากชุมชนขั้วพริกนะฮะเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือพัฒนาเป็นสวนสาธารณะก็ได้หรือพัฒนาเป็นที่ทำมาหากินให้เขาก็ได้ตรงนี้คือหนึ่งในพื้นที่ที่อยากพัฒนาและยังมีพื้นที่เหล่านี้ครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมมากๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเช่าที่อย่างเช่นแฟลตเทพประธานนะครับหรือว่าแฟลตที่6ชั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัญญาที่จะหมดภายใน 8-6 ปีกับกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่อยากจะผลักดันว่าทำไงให้เขามีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยไม่ต้องนอนตื่นมาแล้วก็พะวงว่าอีก 2-3 วันเนี่ยเขาต้องโดนไล่ออกไปแล้วหรือไม่ไล่เนี่ยครับเพราะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำดังนั้นนโยบายหลักก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยากจะผลักดันก็คือลดการหาประโยชน์เพิ่มการใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวชุมชนพี่น้องชาวคลองเตยด้วยครับแล้วก็ยังมีที่วัฒนาอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรือตรงบริเวณทางเดินริมคลองแสนแสบเนี่ยเราได้พัฒนาไปบางส่วนแล้วแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เรือเนี่ยที่ยังไม่ใช่เรือไฟฟ้าตัวเนี้ยผมก็อยากจะผลักดันให้เป็นเรือไฟฟ้าเพราะในส่วนกทมเนี่ยตอนนั้นเราไปผลักดันตรงบริเวณสุดวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงมินบุรีตรงนั้นเราได้ทำเรือไฟฟ้าแต่ในช่วงเนี้ยมันเป็นของกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบเยอะเราก็อยากพัฒนาให้ได้รวมถึงเรื่องทางเดินริมแม่น้ำริมคลองที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากพัฒนาแล้วก็ทางเดินในชุมชนนะฮะก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นกับกทม.แต่ต้องเป็นของเอกชนแล้วนั้นจะต้องเอางบของการเคหะมาพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้พัฒนาดังนั้นถ้าเกิดถามว่าผมอยากจะเน้นเรื่องอะไรก็คงเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย
เรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการสุขภาพและการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่คลองเตยวัฒนาที่เราทำไม่ได้ในช่วงที่อยู่กทม.ครับพี่กิตครับอืมครับแต่ว่าการที่เดินกับคุณพ่อก่อนหน้านี้ในสมัยที่ยังเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นข้อมูลเยอะเราได้รู้จักคนมากขึ้นทีนี้คนรู้จักเรารู้จักนโยบายมากขนาดไหนครับคุณเนื้อตอนที่ลงไปในพื้นที่เพราะว่ามันก็มีเจ้าถิ่นเดิมมีพรรคการเมืองที่อยากจะปักธงในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็นำสสอดีตสสจากพรรคหนึ่งย้ายกลับมาอยู่อีกพรรคหนึ่งย้ายมาอยู่อีกพรรคหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เขาได้อำนาจแน่ๆลงไปในพื้นที่แล้วมีคนรู้จักคุณเอิร์ธมีคนตอบรับกับนโยบายที่คุณเอิร์ธเล่าให้ฟังเนี่ยมากน้อยขนาดไหนประเมินตัวเองยังไงฮะก็อย่างแรกก่อนนะครับเรื่องความการตอบรับก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนค่อนข้างจะเคยเห็นหน้าเพราะว่าเราอย่างคลองเตยเนี่ยยกตัวอย่างเลยในช่วงโควิดนะครับตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ตอนนั้นเตียงเต็มเนี่ยเราก็ได้ทำงานกับเครือข่ายมูลนิธิในท้องที่นะครับหลายท้องที่ในคลองเตยนะครับในการรับคนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรวมน้ำใจหรือมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึ๊งเนี่ยได้รับคนมาแล้วเราก็ได้พยายามประสานหาเตียงให้ทำโรงพยาบาลสนามให้ที่บริเวณวัดสะพานครับแล้วหลังจากนั้นพอเรามีการตรวจได้ผมก็ตอนนั้นก็เราผลักดันจนเกิดรถตรวจโควิดเคลื่อนที่เราก็มาลงที่บริเวณคลองเตยตรงแฟด1922หลังจากนั้นก็มีวัคซีนเราก็มาจัดจุดฉีดวัคซีนที่บริเวณโลตัสก็ดีตรงโกดังสเตเดียมก็ดีนะครับมันคือตรงนั้นเนี่ยคนก็เลยเวลาไปลงทุกวันนี้ก็อ๋อเออจำได้ตอนนั้นที่มาช่วยกันดูคนป่วยมาช่วยดูอันนี้ก็เป็นคนที่จำได้ทีนี้พี่ทิพย์มาถามมาวิเคราะห์คู่แข่งใช่ไหมครับถ้าเกิดผมจับประเด็นยังไงเราสู้ได้ไหมคุณเอิร์ธโอ้โหพี่ทิพย์ก็ต้องเรียนพี่ทิพย์อย่างนี้นะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ทีละคนแล้วกันนะครับโอเคมาเลยตรงนี้เป็นเขตที่สำหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างหินอย่างท่านอดีตส.ส.กรณิตเมื่อกี้ที่ทิพย์ได้พูดถึงว่าออกจากพรรคนั้นพรรคนั้นก็ท่านก็ลงรับเลือกตั้งผมเข้าใจว่า20ปีนี้ท่านไม่เคยแพ้เลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นคนที่คนคุ้นเคยพื้นที่คนหนึ่งท่านที่สองครับก็คือคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ท่านก็เป็นส.ส.อดีตส.ส.ของพรรคหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีศักยภาพสูงก็ลงในพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติมีพรรคก้าวไกลก็จะมีคุณต้าก็จะเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่มีพรรคพลังประชารัฐก็จะมีคุณไป๊ก็จะเป็นคนหนึ่งที่เดินพื้นที่มานานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคุณบิ๊กเบนซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักษาชาติและก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เพื่อไทยนะครับทั้ง5ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าผมแข็งกว่าใครหรือจะชนะใครผมมาคิดว่าผมก็ต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วถ้าเกิดประชาชนมี6คนเนี่ยซึ่งมีศักยภาพทั้ง6คนเนี่ยประชาชนได้เลือกเนี่ยผมว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครชนะเนี่ยถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า let the best man win ก็คือขอให้คนที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่ชนะประชาชนเนี่ยเป็นคนเลือกดังนั้นการที่มี6คนที่5คนเนี่ยผมมั่นใจว่าเขามีศักยภาพอันนี้ผมขอไม่ประเมินตัวเองแต่5คนเนี่ยผมประเมินว่าเขามีศักยภาพสูงมากก็เป็นคนที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ดังนั้นประชาชนก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์ผมชนะหรือแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องรองแต่การที่ผมได้พูดในนโยบายที่ผมเชื่อการที่ผมได้เจอกับคนและรับฟังเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและสุดท้ายใครก็แล้วแต่ที่ชนะก็ขอให้เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนดังนั้นก็กังวลไม่เรื่องชนะก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับวันนี้ก็มีความสุขกับการที่ได้ผลักดันนโยบายครับครับครับการลงไปในพื้นที่เนี่ยมันต้องมีคนในพื้นที่นำพาไปนะคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธมีใครที่เป็นบุคคลช่วยในพื้นที่บ้างทราบมาว่าสกนี่คือคุณต่ายใช่ไหมคุณต่ายนี่คือได้พาคุณเอิร์ธได้ลงไปหรือเปล่าเพราะว่าก็เคยทํางานร่วมกับพลตํารวจเอกอัศวินอยู่ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งในตอนนั้นด้วยครับก็จะมี2ท่านนะเพราะมัน2เขตเริ่มจากเขตวัฒนาก่อนเขตวัฒนาก็ได้ความโชคดีก็คือท่านอดีตสกประสิทธิ์ลักษรามท่านก็เป็นอดีตสกพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็คอยช่วยเหลือผมตรงนั้นก็จะมีท่านอดีตสขเมธาวินอดีตสขบัญชาบุญชม
อดีตสคสมัยมะลุลีมตรงนั้นก็จะเป็นทีมพัฒนาที่เขาจะคุ้นเคยกับพื้นที่เวลาที่เราไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสะท้อนหลายๆอย่างให้เรารับรู้ก่อนว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันคืออะไรเพื่อที่เราเวลาไปคุยกับชาวบ้านเราก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้ในนั้นเลยในเขตคลองเตยก็อย่างที่พี่จิ๊บบอกครับก็คือท่านสกต่ายหรือก็ถ้าเกิดทางการก็สกสุชัยคงเพียรชอบท่านก็มีความคุ้นเคยเราได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยกทมที่ท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าตอนนั้นเราก็ได้ทำหลายๆอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับคลองเตยตรงนี้ท่านก็มาช่วยแนะนำช่วยผลักดันนโยบายอยู่ครับก็เป็นความเมตตาของท่านทั้งสองที่ได้ให้คำแนะนำผมได้ให้คำปรึกษาผมแล้วก็พยายามอยากจะให้เกิดสิ่งดีๆที่สุดให้กับคลองเตยวัฒนาครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านก็ตรงนี้ก็เป็นสองท่านหลักๆที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานครับครับเขามีการประเมินแบบนี้ครับคุณเอิร์ธว่าการที่ผู้สมัครในปี66ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลือกตั้งสกด้วยคุณเอิร์ธมองคะแนนของสกและกทมของผู้ว่ากทมเนี่ยถ้ามาเทียบกับในปี66แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มากน้อยเป็นยังไงบ้างครับมันสามารถเทียบกันได้ไหมว่าผู้ว่าในครั้งนั้นเลือกใครสกในพื้นที่เลือกใครแล้วคนที่มาช่วยเราเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสกในพื้นที่อ่ะจะมีส่วนสนับสนุนให้เราได้คะแนนเสียงมากขนาดไหนผมเชื่ออย่างนี้นะครับพี่ชิปว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะตัดสินด้วยว่าตัวบุคคลเป็นใครเพราะถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันจริงๆว่าสมมุติว่าเราบอกว่าผู้ว่าเลือกใครแล้วพรรคนั้นจะได้อย่างนี้ทั้งกทมก็ไม่มีใครได้เลยนอกจากอาจารย์ชัดชาติถูกต้องไหมครับเพราะว่าท่านกฤษณะนี่ก็ต้องผ่านด้วยนะฮะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับก่อนแต่ในส่วนของสกเนี่ยทำไมคะแนนชัดชาติอาจารย์ชัดชาติกับสกมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยคะแนนชัดชาติบางอาจารย์ชัดชาติบางเขตสูงแต่ปรากฏว่าบางเขตได้กลุ่มรักกรุงเทพบางเขตได้พรรคประชาธิปัตย์บางเขตได้ก้าวไกลบางเขตได้พรรคไทยสร้างไทยบางเขตได้พรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าประชาชนเขาตัดสินที่บุคคลมากกว่าครับดังนั้นคะแนนเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะมาคำนวณเนี่ยมันก็คำนวณได้หมดแหละครับแต่ว่าผลมันจะออกมาอย่างนั้นผมว่ามันก็ไม่แน่นอนเสมอไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนไว้ใจประชาชนอยากเลือกมากกว่าครับพี่จิ๊บครับครับผมอ่ะก็จริงๆแล้วเราคุยกับคุณเอิร์ธไว้คร่าวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าผมก็อยากจะรู้ลงไปดูในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนตอนนี้ต้องใช้ว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนเนาะไปหาเสียงยังไงบ้างไปคุยกับชาวบ้านยังไงชาวบ้านตอบรับยังไงแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการยุบสภาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยตรงนี้มันก็เป็นข้อมูลในส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วเนี่ยนโยบายต่างๆมันก็จะชัดเจนมากขึ้นมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครแต่ละคนมากขึ้นไว้โอกาสนั้นเราจะไปคุยคุณเอิร์ธเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้พี่จิ๊บพูดชัวร์ใช่ไหมว่าจะมาสัมภาษณ์ผมช่วงหาเสียงไงใช่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคุณเอิร์ธคนเดียวคนอื่นด้วยครับพี่จิ๊บจะมานะถ้าพี่จิ๊บไม่มาเนี่ยผมเสียใจแย่เลยนะโอเคได้อ่ะคุณเอิร์ธครับให้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมนิดนึงด้วยความที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่เนาะคำว่าหน้าใหม่คือหน้าใหม่ในการที่เป็นส.ส.แม้ว่าจะผ่านเวทีทางการเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างโฆษกกทม.มาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าสำหรับในพื้นที่มันถ้าไปเทียบกับบุคคลอื่นแล้วเนี่ยอย่างคุณเอิร์ธก็ยอมรับเองว่ามีคนอื่นอาจจะเหนือกว่านะครับแล้วก็เผื่อใจไว้แล้วว่าโอเคอาจจะไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าปีนี้ไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้อาจจะเป็นสมัยหน้าหรือสมัยถัดไปเนี่ยนะฮะทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าทำไมต้องเลือกพงศกรขวัญเมืองครับครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ที่รับชมนะครับว่าผมเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองครับผมมีความตั้งใจครับที่อยากจะพัฒนาในพื้นที่นี้ผมเป็นคนมีประสบการณ์แล้วครับในการที่ทำหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แค่มาแค่คิดแต่ว่าผมได้ทำหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพมหานครนะครับแล้ววันนี้ผมพร้อมครับที่จะพัฒนาในพื้นที่คลองเตยวัฒนาครับดังนั้นผมหนึ่งในผู้สมัครก็คือเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากไปจะฝากไว้ว่ามีอะไรก็ช่วยแนะนำผมด้วยมีอะไรก็ช่วยเมตตาผมด้วยและผมยืนยันครับว่าผมพร้อมที่จะเป็นผู้แทนสำหรับเขตของเตยวัฒนาและพร้อมที่จะทำงานเพื่อเขตนี้จริงๆครับครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากเลยนะครับเห็นว่ามีภารกิจเยอะมากนะฮะไว้อันนี้ให้
ให้สัญญาเลยนะฮะว่าจะลงไปในพื้นที่แน่นอนนะครับเพราะว่าอยากจะเดินไหวนะเดินทั้งวันเดินทั้งวันตั้งแต่เช้านะพี่จิ๊บต้องตอดต้องอยู่ทั้งวันนะโอเคโอเคได้ได้ได้รวมถึงภาคอื่นๆด้วยก็ไปแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากแล้วมีโอกาสขอบคุณพี่จิ๊บครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตคลองเตยวัฒนาพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ก็ได้เห็นมุมมองกันมากขึ้นนะฮะคือผมก็ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณเอิร์ธในหลายสื่อแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็จะหยิบเป็นบางคำถามที่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญทั้งเชิงการเมืองแล้วก็เรื่องอีกสำคัญอีกอย่างนึงที่น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจของคุณผู้ชมก็คือว่าหมายถึงคุณผู้ชมในพื้นที่นะก็คือเรื่องของนโยบายนะครับก็คิดว่าน่าจะถามครอบคลุมหมดแล้วแล้วก็ลองดูจากในคอมเมนต์ที่ส่งมานะครับก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะฮะโอ้ยโดนคุณเอิร์ธแบบจัดเลยอ่ะต้องลงไปในพื้นที่คุณเอิร์ธยังอยู่คุณเอิร์ธยังอยู่แน่นอนแน่นอนต้องลงไปฮะเพราะว่าในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี่ขับเคี่ยวน่าดูเลยครับไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งที่เป็นหน้าใหม่นะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะมีการพลิกในหลายเขตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลงไปดูกันอย่างที่บอกว่าเราคุยกับว่าที่ผู้สมัครคุยกับผู้สมัครแล้วให้เขาประเมินเขาก็ต้องประเมินส่วนใหญ่ก็จะประเมินแบบเขาเรียกว่าต้องรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความเหนือกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นข้อด้อยอาจจะไม่พูดถึงอันนี้พูดในเรื่องของการสื่อสารทั่วไปนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนที่บอกว่าโอเคผมอาจจะดูแล้วผมอาจจะด้อยกว่าแต่มันก็จะมีบางส่วนที่จะต้องพูดให้คนฟังหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยควรมาเลือกเขาเถอะอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่การลงไปคุยกับคนในพื้นที่น่าจะได้ความชัดเจนแล้วก็แน่นอนมากที่สุดนะครับก็ไม่เฉพาะคุณเอิร์ธจากประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะพรรคอื่นๆมีโอกาสเดี๋ยวลงไปแน่นอนนะครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับบอกว่าวันนี้เห็นว่าวันนี้อากาศร้อนมากแล้วก็มีฝุ่นมากด้วยใช่ครับอากาศร้อนจริงๆฮะร้อนมากๆผมที่แบบว่าสุดๆจริงๆอากาศร้อนมากจริงๆแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 นะครับคือถ้าไปดูใน AQI เนี่ยก็สูงเลยนะครับถ้าเทียบกับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้แต่ว่าดูของกรมควบคุมมลพิษแล้วเนี่ยนะฮะกรมควบคุมมลพิษแล้วก็เราจะเห็นนะฮะว่าช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยอากาศจะดีขึ้นนะอากาศจะดีขึ้นนะครับเอาข้อมูลมาจากกรมควบคุมมลพิษแล้วกันให้คุณชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายรายการวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอกับคุณคำพกาคุณชมนี่4โมงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยังไงอากาศในกรุงเทพรายงานโดยกรุงเทพมหานครนะครับเป็นข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะฮะเห็นมีคนถามเรื่องคุณภาพอากาศมาก็เลยปิดท้ายที่เรื่องนี้แล้วกัน7วันข้างหน้าครับ12จนถึง17มีนาคมนี้คุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์สีเขียวคือดีนะครับ12 13 14 15เนี่ยก็มีฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยในระดับปานกลางนะครับส่วน16 17คาดการว่าจะอยู่ในระดับดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะฮะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูวันนี้แล้วกันวันนี้เนาะวันนี้ว่าคุณภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงเผื่อว่าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือบ้านใครมีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมีเครื่องฟอกอากาศอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยอันนี้คือปัญหาเพราะจะไม่รู้เลยว่าคุณภาพอากาศที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอาจจะใช้ดัชนีชี้วัดด้วยสายตาเช่นผมอ่ะหน้าบ้านผมจะเป็นคอนโดสูงอยู่ห่างจากที่หมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก2กิโลผมก็จะดูคอนโดนั้นถ้าวันไหนเห็นคอนโดชัดแสดงว่าคุณภาพอากาศดีเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นละอองที่กั้นระหว่างสายตาเรากับตัวคอนโดแต่ถ้าวันไหนเนี่ยคอนโดมันแบบว่าเบลอๆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยรู้แล้ววันนั้นฝุ่นต้องเยอะแน่เลยแล้วก็เอาเครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยPM 2.5 เนี่ยมาวัดดูโอ้โหบางทีแบบเกือบแตะ100ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละฮะอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองสีส้มนะฮะก็คือคุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับอย่างเช่นที่กรุงเทพ
ทางเหนือกรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้อ้าวงงกันเลยทีเดียวว่าสรุปแล้วอยู่กรุงเทพไหนกันแน่นะฮะก็คุณภาพอากาศประมาณนี้อ่ะขยายให้ดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวนะแหมพอขยายมันใหญ่มากเลยเนาะกรุงเทพเหนือก็อย่างเช่นนี่เค้าแสดงเป็นตัวสีให้ชัดเจนแล้วนะครับหลัก4บ้านผมเลยบางซื่อจตุจักรอยู่ในกรุงเทพเหนือนะครับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือเริ่มมีผลกระทบเนี่ยปริมาณ PM 2.5 จะอยู่ที่ 51-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะกรุงเทพตะวันออกบึงกลุ่มหนองจอกเอางี้ละกันผมบอกก่อนว่าสีส้มนี่มีอะไรบ้างบึงกลุ่มหนองจอกคลองสามวาสัมพันธวงศ์วังทองหลางพระนครสาทรบางนาคลองเตยบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางพลัดหนองแขมภาษีเจริญผมว่าเกือบทั่วทุกกรุงเทพแล้วอ่ะเกือบทั่วหมดแล้วอ่ะเพราะดูสินี่นะฮะอย่างนี้จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมทั้ง900กว่าคนทั้ง Facebook และ YouTube เห็นแผนที่นี้เนี่ยนะแอบนึกถึงคำให้สัมภาษณ์ของคุณทิมพิธาเลยอ่ะที่บอกว่าตอนจากนี้ไปกรุงเทพจะสีส้มสีส้มจริงๆอ่ะสีส้มสีส้มนี่คือปริมาณฝุ่นนะอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ผมนี่แอบกังวลมากเลยนะถ้ากรุงเทพเป็นสีแดงนะคุณผู้ชมถ้ากรุงเทพเป็นสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าฝุ่น PM 2.5 นี่คือแบบระเบิดระเบ้ออ่ะมันคือเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เอาเรื่องการเมืองเข้ามาผูกนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าสีแดงหมายถึงเพื่อไทยหรือสีส้มหมายถึงก้าวไกลนะอันนี้เทียบเคียงให้ฟังพอดีเห็นแผนที่มันสีส้มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้นๆเนี่ยเหมือนใครพูดสักอย่างนึงไอ้ทิมแม่นขนาด ส้มทั้งกทม.ใจเย็นนะฮะส้มทั้งกทม.ไม่ไหวนะฮะหรือยังไงคุณผู้ชมเราอยากได้คุณภาพอากาศดีใช่ไหมถ้าคุณภาพอากาศดีมากเนี่ยนะมันจะต้องเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าทั้งกทม.เลยดีไหมฮะ สีฟ้าก็จะหมายถึงประชาธิปัตย์อีกหรือเปล่าหรือยังไงสีเขียวไหมสีเขียวนี่หมายถึงพรรคไหนเอาเป็นพรรคไหนดีสีเขียวตอนนี้พรรคไหนครับคุณผู้ชมสีเขียวภูมิใจไทยได้ไหมพลังประชารัฐไม่ได้สิใช่ไหมใครเป็นสีเขียวอ่ะเออก่อนหน้านี้ถ้าสีเขียวเราจะนึกถึงอ่ะไม่พูดดีกว่าอันนี้พูดถึงคุณภาพอากาศนะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะอันนี้มาแซวเล่นๆเฉยๆนะฮะเอาล่ะหมดเวลาแล้วสีฟ้าหมดก็เปลี่ยนประเทศไทยง่ายกว่าเยอะโอ้ยอันนี้หมายถึงคุณภาพอากาศดีเนาะคนไทยจะได้สุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงนะครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับผมทราบว่าของ Voice Plaza เนี่ยโปรมันหมดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อสินค้าในราคาปกตินะฮะเข้าไปซื้อได้เลยนะครับที่นี่เลย TikTok Shop ก็ได้นะครับรวมถึงทางเว็บไซต์นะฮะ shop.voicetv.co.th หรือ voicetv.shop LINE ก็ได้นะครับที่ @linevoiceplaza Facebook เช่นเดียวกัน Voice Plaza นะครับมีสินค้าที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้กระเป๋า Your Voice Matter นะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นเซตเห็นว่าจะมีเซตเมื่อวานฟังพี่แขกกับพี่เก๋พูดกันเซตนายแบกและเซตนางแบกเดี๋ยวต้องดูกันว่าเซตนั้นจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยว 4:00 นกลับมาเจอกันนะฮะในรายการ In Her Eye Friday กับพี่แขกคำปากานะครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคุณหญิงฮะคุณหญิงท่านหนึ่งฮะบอกเกริ่นไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับชวนทุกคนมาพุ่งสไลด์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในงานสไลด์ To Unlock Face พื้นที่เฟสติวัลแห่งการปลดล็อกชีวิตของคนรุ่นใหม่ซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในมือของพวกเราแล้วมาผลักดันสู่สังเวียนโลกไปด้วยกันไม่ว่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนิทรรศการตลาดอาหารและสินค้าหนังเวิร์กช็อปกีฬาหรือดนตรีที่นี่มีครบพบกับ7ศิลปินพร้อมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพียบเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่ในอนาคตพบกัน 18-19 มีนาคมนี้ที่ Voice Space ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon